็แวะมาปรึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์คุยไปคุยมาบอกมาระดมทุนดีกว่านี่ก็เตรียมตัวจะระดมทุนเพื่อที่จะไปพัฒนาระบบนะครับก็ให้มีคุณภาพขึ้นตอนนี้ก็ผลิตน้ำมันปาล์มขายเป็นขวดแล้วก็มีตราเรียบร้อยอยู่ในร้านโมเดิร์นเทรดของเราประเทศไทยแล้วหลายแห่งอันนี้ก็เป็นความสำเร็จอันหนึ่งที่พวกเขาที่มีความรู้วิทยาศาสตร์พัฒนาไปสู่การใช้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจให้เกิดผลได้แล้วแล้วก็นำมาซึ่งโอกาสอีกหลายอย่างที่จะทำให้เกิดความเจริญความก้าวหน้าขึ้นในประเทศไทยต่อไปได้หลายเรื่องนะครับที่ผมพูดกล่าวมาเนี่ยนะครับต้องการบอกให้ท่านว่ามันไม่ได้ไกลตัวท่านทั้งหลายเลยที่ผมพูดเนี่ยวนเวียนอยู่แถวๆธุรกิจอาหารการกินความเป็นอยู่ทั้งนั้นแล้วก็อยากเห็นทั้งหลายมีส่วนช่วยไม่ว่าไบโอเทคไม่ว่าเอ็มเทคนาโนเทคก็ตามก็สามารถช่วยการสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศไทยได้เอ็มเทคเน็กเทคซอฟต์แวร์พาร์คได้ทั้งนั้นนะครับก็สามารถที่จะนำมาสู่การพัฒนาพวกนี้ได้หมดนะครับท่านจะเข้าไปเกี่ยวข้องพวกนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับมีหลายวิธีมากนะครับความจริงแล้วเนี่ยเราได้ร่วมงานกับสตช.หลายเรื่องที่อยากจะให้โอกาสแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเตรียมตัวระดมทุนเนี่ยได้มาพบนักวิทยาศาสตร์เพื่อจะปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้นโดยพร้อมกันนะครับ iTap ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการจับมือกันมาแล้วจริงๆจุดประสงค์ของผมเนี่ยต้องการนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้รู้จักนักธุรกิจไม่ใช่ให้นักธุรกิจรู้จักนักวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะอยากให้นักวิทยาศาสตร์รู้จักนักธุรกิจอยากให้นักวิทยาศาสตร์มีความสามารถในเชิง commercialization ด้วยคิดในเชิงที่ใช้เกิดเชิงพาณิชย์มิได้หมายความว่าให้ท่านไปประกอบการธุรกิจเสมอไปนะครับให้ท่านคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไรได้บ้างสิ่งนี้มันมีคุณค่าทางการสร้างเศรษฐกิจได้อย่างไรบ้างนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้ท่านประกอบธุรกิจอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้เนี่ยก็ง่ายๆนะครับผมไม่รู้ไปกดไปที่ไหนคร่าวๆนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักกตผมก็อยากจะพูดคร่าวๆว่าตลาดทุนคืออะไรนะครับตลาดทุนก็คือเศรษฐกิจทั้งหมดที่เรารู้จักนี่แหละครับที่ท่านสามารถเข้าถึงการระดมทุนและการลงทุนได้ความจริงหน้าที่กตเนี่ยหรือข้ามการกำกับหลักทรัพย์ตลาดทรัพย์เนี่ยเป็นองค์กรของรัฐที่ตั้งโดยกฎหมายพิเศษเฉพาะขึ้นมาเหมือนธนาคารในประเทศไทยนะครับแต่มีภารกิจดูแลภาคเศรษฐกิจส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะและที่สำคัญคือภาคเศรษฐกิจจริงทั้งหมดในส่วนสำคัญมากถ้าจะพูดคร่าวๆเนี่ยสัก4มิติได้มั้งผมอธิบายด้วยปากจะง่ายกว่าครับมิติที่1ก็คือว่าเรามีหน้าที่ทำให้เกิดการเข้าถึงทุนของกิจการทุกระดับไม่ว่าใหญ่ไม่ว่ากลางไม่ว่าเล็กไม่ว่าในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดไม่ว่าในเมืองไทยหรือเมืองนอกไม่ว่าของคนไทยหรือของคนต่างชาติไม่ว่าในเซกเตอร์ใดไม่ว่าในอุตสาหกรรมใดแปลว่าเรามีหน้าที่ที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงทุนเหล่านี้ได้แปลว่าครอบคลุมหมดทุกคนนะครับไม่ว่าของเอกชนหรือของรัฐด้วยทำไปของรัฐต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยเพื่อให้เกิดมีถนนมีรถไฟมีท่าเรือมีท่าอากาศยานในการขนส่งในการขนถ่ายในการเดินทางของคนก็ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลในการพัฒนาพวกนี้ก็จะเกิดมูลค่ามากมายหากว่ามีความสะดวกในการเข้าถึงและการขนส่งการเคลื่อนย้ายได้ประเทศเราก็จะเจริญเข้มแข็งขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเรามีหน้าที่
ในการสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงทุนของกิจการของรัฐของเอกชนทุกระดับใหญ่กลางเล็กทุกเซกเตอร์กรุงเทพต่างจังหวัดในอดีตต้องเรียนว่ามีบริษัทที่ระดมทุนและจดทะเบียนตราทรัพย์ของเราเนี่ยนะครับที่มาจากต่างจังหวัดมีเพียง 7% เองเมื่อสัก4ปีที่แล้ว 3-4 ปีที่แล้วก่อนผมรับตำแหน่งซึ่งแปลว่าเราทิ้งไป70กว่าจังหวัดเลยเราทิ้งพลังเศรษฐกิจไป70กว่าจังหวัดแท้จริงแล้วมีบริษัทจำนวนมากก็มีคุณภาพและบริษัทเหล่านั้นก็ควรมีโอกาสเข้าถึงทุนถึงมีคุณภาพด้อยน้อยก็อาจยกระดับให้มีคุณภาพมากก็ได้ใช่ไหมครับแปลว่าเราทิ้งบริษัทจำนวนมากไปหมดแล้วทิ้งหน่วยธุรกิจจำนวนมากที่ควรได้รับการดูแลใจใส่พัฒนาขึ้นมาเราก็เลยเริ่มต้นโครงการหุ้นใหม่หุ้นต่างจังหวัดนั่นเองก็คือเชิญชวนบริษัททั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการโดยเราเอาที่ปรึกษาการเงินผู้สอบบัญชีเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่ทั้งหมดรวมทั้งสตช.ไปช่วยกันพัฒนาทั้งระบบการผลิตพัฒนาทั้งระบบการเงินพัฒนาเตรียมตัวพร้อมเพื่อเข้าระดมทุนได้เชื่อไหมครับเข้าไประดมทุนเป็นจำนวนมากแล้วมีคนเข้าร่วมโครงการนับแล้วก็เป็นร้อยๆบริษัท300บริษัทจำนวนไม่น้อยก็เดินหน้าเข้าจดทะเบียนไปที่สำคัญมีช้างเผือกอยู่จำนวนมากตัวอย่างเช่นบริษัทหนึ่งผมต้องยกเสมอเป็นเด็กหนุ่มพ่อแม่ทำโรงรถอู่ซ่อมรถทำหลังคาโรงรถทำหลังคารถง่ายๆแต่ด้วยความที่ก็เป็นเด็กขยันเรียนหนังสือเรียนสือไปช่วยพ่อแม่ทำงานไปด้วยเรียนจนจบไปจบถึงญี่ปุ่นจบแมคคาเนอร์เอนจิเนียร์กลับมาแล้วกลับมาพัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตที่บ้านให้มีคุณภาพมากขึ้นในที่สุดก็ผลิตได้จนมีคุณภาพจริงๆนะครับได้รับการรับรองจากญี่ปุ่นรับรองจากเยอรมันจากอังกฤษ BAE อังกฤษรับรองให้เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าของ BAE ได้ BAE ท่านทราบรู้จักกันดีใช่ไหมผลิตอะไรไหมผลิตเรือรบผลิตรถถังผลิตรถขนาดใหญ่เป็นต้นนะครับและรับจ้างและหมายความว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ผลิตพวกนี้ให้ใหญ่ตอนนั้นประเทศไทยเราต้องการผลิตเรือรบราชวีไทยนะครับอังกฤษแนะนำว่าให้มาติดต่อที่ขอนแก่นนะครับก็ผลิตเรือรบเรียบร้อยแล้วครับเรือรบที่ผลิตไปให้ราชวีไทยล่าสุดได้รับพระราชทานนามว่าเรือหลวงกระบี่ลงทะเลไปเรียบร้อยแล้วครับตอนออสเตรเลียครบรอบก็เชิญให้ประชาชนหลายไปสวนเอาเรือไปสวนรอบเกาะประเทศไทยก็เลือกเรือลำนี้ไปสวนทะเลสวนสนามง่ายๆนะครับก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของเด็กไทยที่เก่งมากใช้ความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพัฒนาจนบริษัทระดับสากลบริษัทนี้จดทะเบียน listed ตลาดครับเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเปิดเซกเตอร์ใหม่เซกเตอร์ defense industry เป็นเซกเตอร์ผลิตเพื่อป้องกันประเทศแล้วนะผมถามว่าน้องตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วคิดจะย้ายจดทะเบียนไอ้มาตั้งสำนักงานอยู่กรุงเทพไหมก็บอกว่าผมคงอยู่ที่ขอนแก่นต่อไปครับเพราะว่าภูมิใจดีใจที่มีโอกาสได้ช่วยพี่น้องชาวอีสานบ้านเกิดเมืองนอนของผมดีใจที่ได้เห็นเขามีงานทำดีใจที่ผมก็นำมาพัฒนาประเทศพัฒนาภูมิภาคพัฒนาจังหวัดเราด้วยเงินที่รวมทุนหลายพันล้านนี่ก็ไปพัฒนาอุตสาหกรรมเขาใหญ่โตขึ้นและดีใจที่เห็นพนักงานของเขาเนี่ยตอนเที่ยงขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปบ้านไปทานข้าวกับปู่ย่าตายายแม่พี่น้องเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างของความภาคภูมิใจซึ่งถูกใจผมมากและที่กว่านั้นก็คือวันที่เราเปิดวันที่เปิดซื้อขายวันแรกของบริษัทนี้นะในกระดาษในตลาดครับเขาจะมีการสั่นระฆังเขาก็จะให้ผู้ประกอบการให้ CEO
ก็มาแถลงข่าวแล้วข่าวก็มาสัมภาษณ์เยอะแยะหมดกล้องเครื่องก็เต็มหมดเขาขึ้นเวทีมาอย่างนี้เชื่อไหมครับเปิดตัวแถลงเป็นภาษาอีสานออกทีวีไปทั่วประเทศโดยให้พวกนั้นก็ไม่ทันคิดเราก็ไม่ทันฟังไม่ทันคิดเหมือนกันก็ขึ้นไปเลยหมู่เอาพูดภาษาอีสานไปเลยผมก็พูดไปก็ได้คนอีสานชอบใจมากครับนี่คือตัวอย่างของความภาคภูมิใจของเด็กคนหนึ่งซึ่งได้ทำให้แก่บ้านเกิดเมืองนอนตัวเองการเข้าถึงทุนอย่างนี้แปลว่าทำให้คนอีสานเริ่มดีขึ้นกำลังซื้อเริ่มเข้มแข็งมีรายได้มีประชากรมีงานทำความเจริญก็กระจายไปทั่วประเทศและในสุดเราก็จะเห็นประเทศเราเข้มแข็งขึ้นทั่วประเทศไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียว GDP ของต่างจังหวัดขณะนี้กำลังแซงหน้ากรุงเทพแล้วกรุงเทพกำลังตกไปที่3แล้วซึ่งผมว่าก็ดีเหมือนกันก็ไม่ได้ว่ากรุงเทพน้อยลงแต่ต่างจังหวัดกำลังเข้มแข็งและมีกำลัง GDP มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆกรุงเทพเป็นที่3แล้วกำลังจะไปที่4แล้วเพราะต่างจังหวัดกำลังแซงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างให้เห็นเราพาเข้าไปรถโชว์เมืองนอกที่ญี่ปุ่นหลายบริษัทรถบริษัทนี้ด้วยไปรถโชว์ที่ญี่ปุ่นไปอธิบายเศรษฐกิจประเทศไทยอยากให้ลงทุนประเทศไทยแล้วก็แนะนำบริษัทไทยอะไรเป็นต้นขึ้นเวทีผมเจอบีวายญี่ปุ่นเดินมาถามผมไม่ใช่บีวายเขาเรียกบริษัทเขาเรียกสถาบันส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นก็เดินมาถามผมถามว่าเดี๋ยวนี้บริษัทไทยเราเนี่ยจ้าง CEO ไปชาวญี่ปุ่นแล้วเหรอผมบอกป่ามันคนไทยมันพูดภาษาญี่ปุ่นเหมือนคนญี่ปุ่นเลยตอนขึ้นเวทีนะครับพอมาเรียนที่นี่โดยรวมๆแปลว่าคนของเรามีคุณภาพขึ้นเรื่อยๆและนี่เด็กของเราที่อยู่ภาคอีสานก็สามารถได้โอกาสในการที่จะเข้าถึงพวกนี้ได้นี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าการเข้าถึงมีโอกาสทำให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในซีและเมื่อได้ทุนมาก็ย่อมมีโอกาสพัฒนาความเจริญพัฒนาไซน์อินโนเวชันอะไรต่างๆมาอันนี้หัววิศวกรหัวดีมากมีความคิดจะตัดใช้ระบบหุ่นยนต์ตัดยางนี่เป็นนักคิดนักประดิษฐ์ตลอดเวลาหัวมันดีนะครับก็มีเรื่องน่าชมเชยหลายอย่างเขากำลังคิดทำอะไรหลายอย่างในกระบวนการให้เศรษฐกิจเกษตรเราดีขึ้นด้วยนะครับนี่เป็นงานเล็กๆของเขาอันนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างของคนไทยที่มีความสำเร็จมีความก้าวหน้าเราก็อยากส่งเสริมให้การเข้าถึงทุนนี้เกิดขึ้นกับทุกเซกเตอร์ของประเทศไทยด้วยเซกเตอร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ถือว่าสำคัญมากเราก็เลยเปิดโครงการล่าสุดต้องการสนับสนุนให้บริษัทที่เกี่ยวกับ innovation และ creative เราเรียกว่าหุ้นนวัตกรรมและหุ้นความคิดสร้างสรรค์เข้าระดมทุนได้ในโครงการนี้ซึ่งผมกล่าวไปแล้วมีในล็อตที่1นี้เราประกาศแค่เดือนเดียวมีคนมาเข้าร่วมโครงการประมาณ50บริษัทประมาณที่50บริษัทแซ่บริษัทนี้ก็จะเตรียมตัวเข้าระดมทุนต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะขยายใหญ่ส่วนที่ยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรเรากำลังจะตั้ง P-TUS ส่งเสริมให้มีการตั้งเงินร่วมลงทุนเป็นรูป TUS ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเงินนั้นลงทุนในกิจการที่กำลังเริ่มต้นอาจจะไม่พร้อมที่จะเข้าจดทะเบียนในตัวเองแต่ต้องการให้มาลงทุนก่อนเป็นระยะเวลาหลายปี 4-5 ปีก็สามารถไปที่ P-TUS เพื่อลงทุนวันนั้นก็มีคนสนใจมามากวันที่คุณฝนวิทยาธรมาพูดก็มีหลายคนลงชื่อพร้อมจะจัดตั้ง P-TUS ขึ้นที่จะสนับสนุนให้กับธุรกิจความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือการเข้าถึงทุนของกิจการทั้งหลายไม่ว่าในเซกเตอร์ใดเราให้ความสำคัญหมดตอนนี้เราก็ให้ความสำคัญกับภาคต่างจังหวัดแล้วให้ความสำคัญกับภาค innovation และ creative แล้วนะครับอันนี้คือการเข้าถึงทุนของกิจการเรากำลังพูดถึงธุรกิจขนาดเล็กด้วย SME เราอยากจะให้เข้าถึงทุนระดมทุนได้นะครับรุ่นพี่ของคุณที่นี่ก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับที่มีความคิดสามารถผลิตสินค้าอะไรอย่างพวกเราจับคุณไปจิตไหมเคยยินไหมเคยฟังเขาพูดไหมไปจิตก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในศูนย์บ่มเพาะที่นี่ของเราเหมือนกันนะครับชื่อไพจิตเป็นคนที่คิดสารละลายพลาสติกได้เป็นคนแรกมั้งนะครับก็มีส่วนสำคัญในการยกระดับชีวิตไอ้สินอะไรพวกของที่เสียให้กลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเป็นคนที่แยกสารละลายพลาสติกออกได้ซึ่งนั่นหมายความว่านำมาสู่พัฒนาอีกหลายอย่างได้เยอะนะครับในอนาคต